แบบยังไม่ใช้คำว่าแฟนหรอกเออเขาก็เพิ่งคือนิวรู้จักคนที่มาจีพี่อุ้มเขาก็เข้าทางนิวเออเหมือนเคยเจอตามงานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบจีบได้ไหมหรือก็บอกเออก็เอาสิก็ถ้าชอบก็จีบถ้าแต่ติดไม่ติดไม่รู้นะก็ลองไปคุยดูอะไรเงี้ยค่ะจริงๆพอเขามาทางเราแล้วเราต้องไปบอกพี่สาวยังไงบ้างไม่บอกเลยก็คือคุยกับพี่อุ้มตั้งแต่แรกแล้วว่าใช้ชีวิตสดเต็มที่เลยนะอย่าปิดกั้นตัวเองเดี๋ยวฉันจะพาไปโรงเรียนคอร์สนี่ก็พาไปเรียนแล้วนะโรงเรียนคอร์สแต่ว่าได้คนคุยก่อนไปเรียนอีกก็สงสัยไม่จำเป็นแล้วมั้งแม่แล้วคนที่เขามาคุยทำไมเขาถึงมาถามเราค่ะหรือไม่ใช่ว่าพี่อุ้มโสดจริงไหมหรือว่าเขาเจอนิวก่อนแล้วเขาก็เห็นว่านิวเป็นน้องสาวยุ่งเนี่ยเขาก็เลยมาถามว่าแบบโสดไหมคุยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในพาร์ทของน้องสาวต้องมีช่วยสแกนยังไงบ้างคนนี้คือแบบตัวท็อปท็อปยังไงท็อปยังไงท็อปในด้านไหนด้านไหนดีอะทุกด้านอ่ะที่นิวรู้สึกเออเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่มากเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนน่ารักคุยสนุกทำงานเก่งก็คือตัวท็อปอะจริงๆก็คือโคบสำหรับนิวรู้สึกว่าพี่เขาโคบแล้วเขาว่าเข้าแบบมาเจอนิวเจอแบบที่มาอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบเฮ้ยโอเคกับเขาแล้วที่สำคัญเลยคือพี่อุ้มกลับมายิ้มได้อีกครั้งเพราะเขาจริงๆใช่ค่ะนั่นแหละใช่ก็ค่อนข้างแฮปปี้เลยคือแบบเห็นพี่อุ้มมีความสุขมากอันนี้คือพอเขาเริ่มคุยอย่างเงี้ยเราได้พี่อุ้มได้มาคุยกับเราไหมว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนว่าได้ปิดความคิดกันนี้มาคุยตลอดเขาก็อัปเดตตลอดตั้งแต่เริ่มคุยเลยใครเข้ามาจีบเขาก็เล่าให้นิวฟังหมดทุกคนแต่คนนี้ก็คือมาวินสินิวให้คนนี้ผ่านสิพี่ถามเมื่อกี้นิวบอกว่าทำให้พี่อุ้มกลับมายิ้มได้เมื่อที่ผ่านมาเขาจะยิ้มยังไงล่ะเขายังไงตอนสภาพเขาอะแย่มากค่ะก็คือพอมาอยู่กรุงเทพก็คือมาอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันเนี้ยก็ร้องไห้ตลอดก็เครียดก็คือเวลายิ้มเราก็รู้ว่าแต่ปากแต่ตาเขาไม่ได้ยิ้มอะทุกอย่างมันไม่มีความสุขเลยแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มกลับมาแบบยิ้มได้อีกครั้งเริ่มเป็นตัวเองอีกครั้งเริ่มแบบกลับมาสวยอีกครั้งกลับมาเป็นพี่สาวเราใช่ใช่เป็นพี่สาวเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมแสดงว่าคนนี้คือเขามีผลต่อใจใช่น่ามีผลไม่ได้บอกพี่อุ้มนะว่าจะมาพูดเนี่ยจะโดนด่าไหมเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อกี้เราบอกว่าจะพาไปเข้าคอร์สอะไรนะอ๋อก็พูดคอร์สเรียนอ๋ออยากให้เข้าสังคมให้เข้าสังคมคือไม่ได้จะหาแฟนหรืออะไรคือได้มีสังคมใหม่ๆเพราะตอนแรกเขาอยู่เชียงใหม่เขายอมตัดทุกอย่างยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งแบบเออเพื่อนทุกอย่างไปอยู่ที่นู่นใช่แล้วเขาก็ไม่มีเพื่อนไม่เลยเลยพอเขากลับมาเราก็อ่ะมาเธอจะมานั่งเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเธอต้องแบบ move on เหมือนตอนฉันแต่ตอนนี้คือแซงฉันไปแล้วจ้าอะไรที่นิวรู้สึกว่าเขายิ้มได้เต็มปากเต็มตาตาเป็นประกายเพราะอะไรสัมผัสได้ว่าเขาอะไรล่ะคะอ่ะหนูดิดด้วยหนึ่งดิดนี่คือแบบเป็นพลังใจที่แบบดีมากเลยเวลาพี่อุ้มเศร้าเลยดิดนี่ก็จะแบบมาที่นิวเห็นนะคะก็จะมากอดมันนี่ไม่ต้องเสียใจนะมันมีเสียใจอยู่หรอแบบพี่อุ้มยิ้มมันมียิ้มหรอแต่เหมือนดิ้นเหมือนมันมีร้องไห้มันมีสู้ๆนะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นพลังใจรู้เด็กเขารู้อะค่ะใช่แล้วก็บวกกับครอบครัวด้วยแล้วก็ใครสักคนเป็นวิตามินซีใจเข้ามาเงี้ยก็ใช่ทุกอย่างมันก็เลยดีขึ้นแล้วเราอะมีวิตามินซีนิวเลยทำไมไม่บอกว่ามีสื่อมานี่นิวแล้วไงก็มีคนที่มาวินเหมือนกันวินแค่ไหนวินแค่ไหนวินน้องยุ่งไหมหรือว่าพี่ยุ่งวินไปก่อนแล้วคนละแนวคนละแนวจริงๆของนิวก็คุยมาจะครึ่งปีแล้วค่ะใช่แอบคุยไม่รีบเปิดกลัวใช่แสดงว่าเราก็ไม่ได้ห่วงความสดแล้วไม่เคยห่วงอยู่แล้วก็คือไม่ได้ห่วงไม่ได้ปิดก็คือมาคุยได้ค่ะแต่คนที่คุยเนี้ยก็เอ้ยรู้สึกว่ามันคลิกสุดแต่ก็ขอแบบมั่นใจกว่านี้ก่อนเออแล้วค่อยเปิดทีเดียวทำไมคุณตาพี่ถามไมค์เซ็ตตอนนี้การเรียนชีวิตยังไงบ้างกับเรื่องความรักเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเลยนะตอนนี้ไมค์เซ็ตตอนนี้หรอรักตัวเองเป็นอันดับหนึ่งรักตัวเองกับลูกเป็นอันดับหนึ่งอย่างอื่นที่เข้ามาถ้าไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ตัดออกเลยรู้สึกช่วงนี้ตัดอะไรออกจากชีวิตง่ายมากใครท็อกซิกหรืออะไรที่มันท็อกซิกก็คือตัดออกไปเลยไม่แค่ตัวเราคนที่เรารักแสดงว่าชอบหลายคนชมว่าสองพี่น้องนี้สวยเหมือนเดิมสวยกว่าเดิมอีก
ชีวิตเราต้องไปต่อค่ะต้องดูดีขึ้นขอบคุณค่ะรู้สึกแบบนั้น